ก็โอเคนะเพื่อนตอนนี้เนี่ยตัว HiFi OS เองเนี่ยเขาได้อัปเดตเวอร์ชันใหม่นะครับมันก็จะมีตัว T-Rex Miner ที่ออกเวอร์ชันใหม่ติดมาด้วยวันนี้ก็เลยจะมาลองขุดให้ดูนะว่ามันแรงขึ้นขนาดไหนโอเคไปชมกันในคลิปเลยก็สวัสดีครับเพื่อนคนผมพิจัยพิสตูดิโอชาแนลนะครับชาแนลนี้เน้นให้ความรู้กับเรื่องของการเอาการ์ดจอนะครับที่เอาไว้เล่นเกมไว้ตัดต่อเนี่ยมาขุดแผ่นคริปโตเคอเรนซีเพื่อสร้างรายได้นะครับโอเคครับเพื่อนๆก็ตัว T-Rex Miner เวอร์ชันเบต้าแล้วกันเนาะมันออกมาเนี่ยมันแบบว่าว้าวมากๆแล้วเนาะตอนนี้เนี่ยมันออกเวอร์ชันใหม่ออกมาเป็นแบบ stable แล้วนะครับไม่ใช่เบต้าเนาะก็เดี๋ยวไปดูกันนะก็ในหน้าจอผมนะครับอันนี้นะผมเองเนี่ยก็ได้ทำการประกอบเครื่องขึ้นมา1เครื่องเนาะเป็นเครื่อง 3060Ti ทั้งหมด10ใบนะครับตัวนี้เนี่ยก็ขุดมานะครับวันนึงละวัน2วันแล้วนะครับก็ใช้ T-Rex Miner เวอร์ชันที่เป็นตัวเบต้าเนาะตัวจุด10กับจุด11นะครับอัปเดตไป2รอบนะครับก็มันก็วิ่งถือว่าดีนะไป149ถึง50นะครับตัวนี้แรม Samsung หมดเลยเนาะไม่ใช่เป็นแรมไฮนิกนะครับทีนี้นะครับผมจะทำการอัปเดตระบบนะครับเนี่ยนะเพื่อนๆกดไปตรงนี้นะครับเนี่ยตัว HiFi OS เนี่ยบอกว่าอัปเวอร์ชันใหม่เป็น 4.15 นะครับ415นะก็จะมี T-Rex Miner เวอร์ชัน 0.2512 เนี่ยเขาบอกว่าเพิ่ม improve LHR unlock function นะครับ on ETAD เนาะแล้วก็ dual mode and auto record 2นะก็คือ ergo นะ performance เนี่ยไม่เปลี่ยน unchained คืออะไรวะเนี่ยไม่ชัวร์ว่าคืออะไรนะครับแล้วก็มีแรงขุดนะอยู่ที่ 78-79% นะครับใน normal mode แล้วก็ 75% ใน low power mode นะผมเองนะก็จะไม่ได้ใช้เป็น low power mode นะผมใช้โหมดปกตินะครับก็เดี๋ยวจะมาลองขุดดูนะอ่ะระหว่างโมกันเนี่ยเราไปกดอัปเกรดกันก่อนนะครับกดตรงนี้นะปึ้งเรียบร้อยก็เดี๋ยวรอกันนะว่าตัวใหม่เนี่ยมันจะเทพขนาดไหนนะอันนี้เนาะก็อัปเดตเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็ไปเปลี่ยนไฟชีทนะถ้าใครใช้เป็นตัวรอไมเนอร์อยู่นะก็เปลี่ยนมาเป็น T-Rex Miner นะครับกดไปที่ edit ตรงนี้นะครับตรงจุด3จุดนะครับกดของผมนะอันนี้มันเป็นตัวขุดเมนหลักเนาะมัน edit ไม่ได้ในตัวฟาร์มนะครับก็เอาเป็นว่าเพื่อนๆไปกด edit นะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวรอไมเนอร์เนี่ยเป็น T-Rex Miner ธรรมดาเลยนะครับโอเคทีนี้นะผมจะขออนุญาตรันเชลขึ้นมาก่อนเครื่องแห้งไปแล้วปะเนี่ยเปิดเชลมาดูความเรียบร้อยกันนิดนึงนะก็เปิดเสร็จปุ๊บกดคำว่า Miner นะครับพิมพ์ไปได้เลยวันนี้อินเทอร์เน็ตผมไม่ค่อยดีนะครับใช้ในมือถือนะมานอนอยู่ที่โรงแรมก็จะมีความกลัวเล็กๆนะว่าเขาจะแฮกพาสเวิร์ดเราหรือเปล่าโอเค Let Terminate Error นะครับ999เนาะอันนี้เนี่ยผมแนะนำว่ารีบูตเครื่องสักทีหนึ่งนะครับเผื่อมันจะดีขึ้นนะโอเคนี่ Watchdog ก็เริ่มทำงานแล้วเนาะอ่ะผมขอรีบูทเครื่องครับเกิดปัญหาเนาะก็รีบูทไปก่อนสักรอบหนึ่งนะทำคลิปทีไรเนี่ยไม่ราบรื่นทุกทีเลย ต้องมีอะไรแบบแคลนก็ระหว่างรอรีบูทก็มาดูในเว็บมันดีกว่านะ T-Rex 0.25.12 นี่มันเทพขนาดไหนอันนี้เนี่ยที่ผมติดใจอยู่นะว่าเฮ้ยมันคืออะไรวะเนี่ย Dual Modeand auto record LHR performance is unchanged เขาน่าจะเป็นประโยคบอกว่าตัว LHR unlock เนี่ยคือเหมือน improve ขึ้นนะแต่ว่า dual กับตัว auto record เนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงก็คือเปลี่ยนแค่ ETAD เนาะจาก75กลายเป็น78 79ประมาณนี้เนาะนี่นะเขาบอกว่ามีทิปอีกเล็กๆน้อยๆนะก็คือเขาบอกว่าให้ถอดสายจอออกนะตอนที่มัน calibrate นะเพื่อให้ hash rate ไม่ดรอปแล้วกันนะครับแล้วก็ให้ overclock ไปตั้งแต่แรกเลยนะครับอย่ามา delay overclock นะครับเพราะว่าจะทำให้การ calibrate เนี่ยผิดเพี้ยนไปนะครับแล้วก็เขาบอกว่าให้ลองลด memory clock นะครับถ้า GPU นั้นเนี่ยเหมือนถูกล็อกบ่อยๆประมาณนี้เนาะโอเคก็เป็นสูตรแบบเดิมๆนั่นแหละโอเคเครื่องน่าจะบูตกลับมาแล้วเนาะเพื่อนโอเคแล้วขุดมาแล้วอ่ะผมเปิดเชลใหม่อีกทีหนึ่งครับ
นี่ถ้าปลดล็อกได้ 100% เนาะวิ่ง62กันเนี่ยก็ถือว่าดีมากๆเลยเนาะสุดเรียกว่าสุดยิดนะมีความหมายนั่นเองนะเน็ตช้าเหลือเกินเน็ตมือถือโอ้โนมาแล้วนะโอเคตอนนี้เนี่ยมันก็จะจูนนะครับเพื่อนๆใช้เวลาอยู่ประมาณสัก5นาทีเนาะจูนสัก5นาทีแล้วก็ค่อยวิ่งนะครับนี่แต่คิดว่านะมันน่าจะจูนไม่ช้ามากนะครับเนี่ยนะมันก็จะคำนวณแล้วคาลิเบตฟินิชแล้วเนาะแป๊บเดียวเองเนาะใช้เวลากี่นาทีอ่ะ2นาทีเนาะมันไม่เกินประมาณนาทีครึ่งนะคาลิเบตฟินิชแล้วก็มันบอกอันล็อกเนี่ยมันคำนวณมาคร่าวๆนะว่าอันล็อกได้ประมาณเท่านี้นะครับผมเห็นบางคนนะก็สามารถทำให้ตัว LHR เนี่ยขึ้นไปทะลุ80ได้ด้วยนะไม่แน่ใจว่า stable ขนาดไหนนะครับหรือว่าโปรแกรมมันออโต้เองอันนี้ไม่แน่ใจนะครับพี่ไดโน่เราอาจจะแบบคันเทพเนาะเนี่ย 79.5 นะโอ้โหนี่ถ้าได้ล็อกไว้ที่ 79.5 ตลอดนี้ก็คงจะเทพน่าดูครับแต่ยังปลดล็อกไม่เสร็จนะยังแบบไม่เรียบร้อยนะแต่แรงขุดเริ่มมาแล้วนะจาก30เนี่ยขึ้นเป็น40แล้วคือเครื่องนี้เนี่ยประกอบขึ้นมาเนาะตอนนั้นไปเหมาการ์ดมาเนี่ยก็เอามาประกอบเนาะให้ไม่ใหญ่นะอันนี้นะไม่ใหญ่จะได้รักเราหยอกหยอกนะเนี่ยนะโอ้โหจัดประแจมเลยนะครับเนี่ยนะวิ่งกันแบบห่อๆนะครับเพื่อน79นะครับกรุบๆบอกเลยนะจริงแล้วก็วิ่งเท่าเวอร์ชันเดิมๆนั่นแหละเนาะเนี่ยมันก็วิ่งอยู่495 496 497แถวๆตรงนี้แหละนะตัววิ่งขึ้นลงๆนะครับคือลิกผมค่อนข้างร้อนนะวางไว้เนี่ยคือประกอบเสร็จนะออกมาเที่ยวเลยนะไม่ได้เป่าพัดลมไม่ได้อะไรเลยนะครับวางของแข็งๆอยู่บนพื้นเลยนะครับมันก็จะมีบางใบนะที่ร้อนนะครับซึ่งเราอาจจะต้องแก้ไขด้วยการติดชุดพัดลมเข้าไปเนาะช่วยทำโฟลว์อากาศให้มันนิดนึงนะยิ่งใบล่างๆเนาะเป็นเคสตอนเนี้ยวางอยู่ในเคส2ชั้นนะครับคิดว่าไอ้โซแท็ก2ใบเนี้ยน่าจะอยู่ชั้นล่างนะครับมันก็เลยร้อนแบบระอุนะครับแต่มันก็ขุดได้นะรุ่นพวกนี้เนี่ยถือว่าเรียกว่าอึดนะครับถ้าเป็นตัว 70Ti นะไม่ต้องพูดถึงเลยนะเจออย่างนี้เข้าไปเนี่ยแฮร์เรทดรอปแน่นอนนะครับโอเคประมาณนี้แหละนะเนี่ยวิ่งก็ใกล้เคียงนะ49กว่าเกือบ50นะครับก็โอเคนะตอนนี้เนี่ยแรงขุดเนี่ยมันก็น่าจะเริ่มคงที่แล้วแหละเนาะก็แรงกว่าเดิมอีก1สเต็ปเนาะผมว่าเท่าที่ลองดูเนี่ยแรงกว่าตัว510นะครับตัวนี้เนี่ยมันเป็น stable version ไปแล้วเนาะก็อาจจะแบบแรงขึ้นประมาณหนึ่งอีก1ขุมนะเนี่ยนะก็วิ่งไปละ50เลยนะครับตอนที่ผมจูนตอนแรกๆนี่มันยังแบบว่า48 49อยู่เลยนะตอนนี้นี่มาแบบ49ค่อนไปทาง50นะครับก็ถือว่าดีเนาะส่วนถ้าใครมีเป็นแรมไฮนิกล็อตใหม่เนาะก็น่าจะวิ่งทะลุใบละ52อะไรอย่างงี้ไปเลยนะครับเนี่ยนะขนาด Samsung มันวิ่ง50เลยเนาะตอนนี้มันก็แรงพอตัวแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองอัปเกรดอีก1เลเวลนะด้วยการลองล็อกไปที่ LHR สัก85ไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยให้มันลดลงนะครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะว่ามันมีผลอะไรขนาดไหนนะเดี๋ยวขอทำการเอดิตตัวไฟชีนิดนึงนะอยู่ไหนโอเคอันนี้นะกด edit นะครับเข้าไป set up minor config นะครับแล้วก็ใน extra argument นะครับผมขอใส่เป็น LHR June นะครับผมใส่ต้องใส่เป็นชุดคำสั่งอย่างนี้นะครับมาเอาเป็นสัก85ไว้ก่อนไม่รู้ไหวหรือเปล่านะโอเค apply change นะครับแล้วก็ผมขอ save file sheet นี้ว่า ethทีเล็กนะครับ1 2 test โอเคเราอัปเดตครับซึ่งชื่อมันก็อยู่ตรงนี้เนาะแล้วเรายิงไฟชีทนี้ไปดูยิงเรียบร้อยนะเข้ามาดูหน้าเชลนะครับพิมพ์ว่า minor เนาะเรียบร้อยนะตอนนี้นี่ก็ตีว่ามันน่าจะต้องขุดแล้วแหละเนาะหรือแฮงไปแล้ววะเนี่ยเอาไปค้างโอเคเชลมาแล้วเนาะเชลบอกว่า thread error นะ
ก็ทำการรีบูทเครื่องอีกทีหนึ่งนะคือถ้าตอนนี้เนี่ยอยู่ข้างนอกนะครับก็ลำบากนิดนึงนะพอทำคลิปแนวนี้เนาะไปจูนแบบแปลกๆเนี่ยเครื่องมันอยู่คนละที่ผมเองไม่ได้ต่อปลั๊ก Wi-Fi ไว้เนาะตัวนี้เนี่ยก็ถ้าดับไปก็เซ็งนะครับรายได้หดนะ แต่ทีเล็กนี้ผมว่าเท่าที่ผมใช้มาไม่ค่อยผิดหวังนะครับอ่ะเครื่องรีบูทกลับมาแล้วเนาะเปิดเชลต่อนิดนึงกดพิมพ์ว่า Miner ครับกด Enter ทีนึงโอเคมาแล้วนี่นะมันบอกว่ามันคำนวณก่อนนะว่า target hash rate เนี่ยจะอยู่ที่52 53เลยนะลองดูนะว่ามันจะอันล็อกสำเร็จวะสำเร็จมี5เลยนะโอเคตอนนี้นะ calibration finish แล้วนะครับคือมัน calibrate เรียบร้อยแล้วแต่ว่าไม่น่าจะรอดนะผมว่าเนี่ยนะ LHR detect นะครับก็แสดงว่าตัว 85% เนี่ยไม่น่าจะไหวเนาะมันก็เลยทำการกดล็อกใหม่อีกรอบนะเนี่ยนะมันจูนถ้าเราไม่ได้ใส่ค่าอะไรเลยเนาะมันจะจูนลดลงทีละ 0.5 นะครับเนี่ยนะใบที่โดนล็อกก็จะทำการจูนลงเหลือ 84.5% นะครับโอ้โหล็อกทุกใบเนาะเอาเป็นว่า 85 นี่ไม่รอดนะครับเนี่ยนะ 83 ก็ไม่รอดนะครับมันก็อันล็อกใหม่ไปเรื่อยๆนะครับ83.5 ก็ยังไม่รอดนะครับก็เหลือ83นะครับโอเค83ก็ไม่รอดนะครับเหลือ 82.5 แล้วเนาะโอเคเหลือ82แล้วนะครับตอนนี้นะก็เหลือ81แล้วเนาะคิดว่าก็ไม่น่ารอดอยู่ดีนะครับนี่นะ LHR detect อีกแล้วนะครับก็ระหว่างรอ LHR จูนนะครับพาเพื่อนๆมาเที่ยวทะเลกันสักหน่อยนะ นะปิดประตูก่อนผมเองก็มาออกทริปเล็กๆนะครับพาครอบครัวมาเที่ยวนะนะวิวก็จะดีนิดนึงนะดีหรือเปล่าเนี่ยวิวตึกนะนี่นะมันก็เห็นทะเลกันบ้างนะอยู่ตรงนู้นนะตอนนี้มาอยู่พัทยาซิตี้นะเนี่ยนะเพื่อนพอดีกล้องมันเป็นโน้ตบุ๊กนะก็โอเคนะก็จะมีป้ายพัทยาซิตี้นะตอนนี้เนี่ยก็อยู่ข้างๆเป็นเรียกว่าคอนโดก็ไม่เชิงนะเป็นอพาร์ตเมนต์นะครับของชื่ออะไรอ่ะจองมาแบบงงๆนะอันนี้นะชื่อวิวทะเลวิวทะเลนะอยู่ติดกับตัวเซนทันนะครับก็ลองมาถ้าเกิดใครผ่านมาหรือว่าอะไรเนี่ยก็มาลองเที่ยวกันได้นะวิวก็โอเคเลยนะผมว่าเนี่ยเห็นทะเลนะครับวันนี้อากาศก็ร้อนนิดนึงนะก็เลยเมื่อกี้ตอนเริ่มคลิปนะไปนั่งอัดอยู่ข้างในนะเพราะว่ามันร้อนนะร้อนแรงโอเคมาผมว่ามันเริ่มขุดได้แล้วเนาะแอบดูในหน้าจอมาละเพื่อนๆมาดูกันเลยก็เนี่ยนะเมื่อลองดูแรงขุดนะถือว่าไม่น่าเกลียดนะมีบางใบเนี่ยก็ดันได้ที่ LHR 81นะครับบางใบนี่ก็80นะครับบางใบก็ 79.5 เนาะแต่อยู่ในเรนจ์ที่สูงนะผมว่าเดี๋ยวรอดูอีกสักแป๊บหนึ่งแล้วกันเนาะว่ามันจะขึ้นกว่านี้ไหมเนาะเนี่ยนะใบที่81 80.5 80อะไรพวกนี้เนาะก็รอว่าแรงขุดมันจะขึ้นเยอะกว่านี้หรือเปล่านะเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยก็แรงขุดนะมันก็ไม่ได้แรงกว่าตอนที่เป็น LHR 78.5 แบบ default ของมันนะหรือว่ามันตันแค่นั้นแล้วก็ไม่แน่ใจนะโอเคแรงมันก็สวิงนะขึ้นลงๆนะของ T-Rex Miner นะก็ตอนนี้เนี่ยแรงขุดจะอยู่ที่490หรือว่า 496.7 นะก็จะมีบางใบนะก็ขึ้นมา50นะใบล่างสุดเนี่ยรู้สึกจะวิ่งจู๊ดสุดแล้วเนาะตอนนี้ก็โอเคเลยนะส่วนใบที่ผมว่าค่อนข้างร้อนแล้วก็มีปัญหาเนี่ยมันก็วิ่งถามว่าวิ่งดีไหมวิ่งดีนะแต่ว่ามันจะซับไฟเยอะหน่อยนะครับโอเคก็ไม่มีอะไรนะ
นี่ยนะได้497ใกล้ๆเดิมนะครับเอาเป็นว่าผมจะสรุปท้ายคลิปอย่างนี้แล้วกันเนาะมาสรุปท้ายคลิปกันดีกว่าก็ตัว HackOS เวอร์ชันใหม่เนาะเขาก็ออกเวอร์ชันใหม่แล้วกันเนาะให้เพื่อนๆไปอัปเดตกันได้นะครับเพราะว่ามันจะมี T-Rex Miner ที่เป็น Stable Version นะครับเป็นเวอร์ชัน0.25.12 นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะอันล็อกอยู่ที่ประมาณ 79% นั่นแหละนะครับเอาเป็นว่าใครใช้สาย LHR นะก็ไปอัปเกรดกันได้เนาะตอนนี้เป็น Stable แล้วไม่ต้องคีย์คำสั่งอะไรให้ยุ่งยากนะครับส่วนสาย Simple Mind เนี่ยก็ออกอัปเดตมาแล้วเรียบร้อยเหมือนกันนะก็คืออัปเดตได้เลยใครสาย Windows ก็ไปโหลดกันมาได้นะได้ทุกค่ายเลยนะครับตอนนี้นะทั้ง Linux ไม่ว่าจะเป็น Linux อันไหนนะคิดว่าน่าจะโหลดแล้วก็ใช้กันได้เลยนะครับแล้วก็ตัวชุดคำสั่งนะจริงๆแล้วถ้าไม่คีย์อะไรเลยเนี่ยมันก็วิ่งเลยนะก็ตีว่าปลดล็อกผมว่าผมให้เบอร์นะเป็นใกล้เคียงกันเนาะไม่ว่าเพื่อนๆจะไม่ใส่ลบ LHR Joule นะครับคือถ้าใน Windows นะใส่ลบลบ LHR Joule แล้วก็ใส่ค่าจูนไปเลยเนาะส่วนถ้าเป็น HiFiOS เนี่ยใส่เป็นเครื่องหมายคำพูดแล้วก็ LHR ลบจูนนะครับเหมือนที่ผมทำในคลิปเนาะแล้วก็ใส่เลขไปผมใส่ไป85เนาะมันก็จูนหล่นลงมานะเหลือประมาณ80นะบางใบก็81บางใบก็ 79.5 นะครับซึ่งพอมาดูแรงขุดนะผมว่ามันไม่ต่างกันนะครับมันก็ขุดได้เท่าๆเดิมนั่นแหละนะก็ประมาณอย่างของเครื่องผมเนี่ยก็อยู่ที่496ถึง497นะก็แทบจะไม่ต่างกันเลยนะถ้าเอาแบบง่ายๆของผมผมก็ไม่ได้ใส่นะครับโอเคคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับท้ายคลิปยังไงก็ขออนุญาตฝากร้านเหมือนเดิม iPeace Studio ใน Shopee นะครับขายทลิก Passport แล้วก็ตัว Razer นะครับเพื่อนๆคนไหนถ้าจะประกอบแท่นเองนะก็ยังไงก็ฝากไปอุดหนุนกันด้วยนะครับส่วนถ้าใครอยากให้ประกอบแท่นให้นะครับแล้วก็ให้ดูแลระบบให้เนี่ยก็ทักหาน้องๆ นะครับ iPeace Studio ใน LINE Official นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ไปก่อนแล้วสวัสดีครับผมJoe.